สวัสสวัดสีดีคครรัับบพเวรกเาราสสาายยเลเลืือดดววาายยไม้ไม้บบััตตเเททสอ่ะสวัสดีวายนะครับก็มาต่อกับอีกเพลงหนึ่งของน้องๆวง Proxy นั่นก็คือวันนี้เรามากับเพลงของน้องคิมพร้อมจะไป Take Off อ๋อโอ้เขามันต้อง Ready to go สิ ไม่ใช่หรอก็พร้อมจะไปอ่ะ Take Off มันแบบขึ้นๆอ่ะจะไปเป็นอะไรบ้างวะเป็นอะไรบ้างวะต้องเป็นอะไรบ้างวะเอออ๋อที่พี่คิมเขาแซวว่าไม่เขาสปอยมาแต่ไหนแต่ไรนี่ว่าเพราะว่าแบบมันจะมีตอนนึงคอนเสิร์ตที่เขาจะให้พี่การร้องเพลงคนในใจแล้วเขาบอกว่าคุณพร้อมไหมคุณพร้อมหรือเปล่าแต่ถ้าคุณไม่พร้อมไม่เป็นไรนะแต่ผมพร้อมจะไปเสมอเขาเคยพูดคำนี้ออกมาแล้วทุกคนก็ตีความเป็นจีนเป็นแบบอุ้ยจีนผมพร้อมจะไปด้วยกันออกเขาสปอยเพลงหรอพี่คิมไปดูดีกว่าไปดูกันก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจพาพวกพี่สื่อถึงสารซับหน่อยนะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ป้ายจ้าชีสเบอร์เกอร์คือที่สุดคืออร่อยโอ้ยใครคว้างมาคิมกับพีพีอยากรู้เลยว่าอยากรู้ว่าเป็นเกมอะไรอ่ะรู้ไหมว่าเธอน่ะเป็นหนึ่งทงจำลองที่ยังสดใสไรที่ใจฉันป้องกันเกมอะไรอ่ะเกมเต้นเหรอไม่รู้ไม่ต้องหาทุกช่วงเวลาดีๆที่อยู่ในใจก็เพราะฉันได้ทำมามาเติมไฟให้ใจสว่างจึงมองไปเดิมที่ฉันเคยผ่านมันไปให้อยู่ข้างหลังมีหลายคนที่รอมันนานวันเธอที่อันตรายเธอไม่ต้องกลัวอะไรแค่เธอจับมือฉันไว้ที่ยังดูสุดเพ้อรักไม่ใช่สิ่งง่ายๆถ้าเธอได้เอาไปกับฉันแค่เธอคือมันแล้ววิ่งไปกับฉันนี่ไม่ใช่คำบรรยายให้เธอมั่นใจอย่ากลัวที่จะล้มแค่เธอจับฉันไว้ถนนที่เรานั้นเชื่อและทำในสิ่งเดียวกันจะเกิดเรื่องราวใหม่ๆในเส้นทางที่เราจะไปและทุกๆเรื่องที่เราได้ผ่านมันมาจะจำเอาไว้อยากให้อยู่กันไปนานๆวันเธอที่อันตรายเธอไม่ต้องกลัวอะไรแค่เธอจับมือฉันไว้ที่กันดูสักครั้งรักไม่ใช่สิ่งง่ายๆถ้าเธอได้เอาไปกับฉันเกมอ่ะมันเป็นอาวุธเกมอ่ะไอ้เหี้ยพี่เกมหล่อลูกนี้หล่อโคตรพี่คิมเล่นจบแล้วใช่ไหมจบแล้วครับเป็นเกมที่เราชอบวาดเล่นในกระดาษตอนแบบเด็กๆวะบ้าเหมือนเป็นเกมเราชอบบ้านได้เหมือนเล่นเกมเป็นกระดาษอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างมีตัวมีการแบบนั่นเป็นไรเดี๋ยวมีคนมาเฉลยเออเนาะเออจริงถ้าเราไม่สลัดไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนสลัดเขามาเฉลยกระโดดขึ้นข้างหลังแล้ววิ่งไปกับฉันนี่ไม่ใช่ความฝันให้เธอมั่นใจอย่ากลัวที่จะล้มแค่เธอจับฉันไว้และไม่เคยรู้เธอเป็นไงเธอไม่ต้องมองไปข้างหลังพลังแห่งความรักหรอจะช่วยซื้อหรอWe'll be right back.
ไปอุ๊ยอ๋อไม่เหมือนเนี่ยมันไม่เหมือนเป็นกระดาษสมุดจดอ่ะนี่ไงเราก็ดูสิเขาจะมีแฟนคลับมาพูดอยู่แล้วแหละพูดว่าพูดว่าเกมอะไรพูดถึงอันนี้ก็ชนตัวอย่างมากค่ะอะไรอ่ะปล่อยวันพระใหญ่อ๋อเอาใช่ๆปล่อยวันนี้แบบที่วันที่โอ๊ยเอ้ยอีนี้ก็เป็นอีกคลิปนึงที่เราอัดวันนี้ MV on เลยแค่อวยตัวเองเฉยๆว่าแบบเราเก่งนะเก่งนายอ่ะไม่มีใครพูดเลยอ่ะก็ไม่ต้องหาเดี๋ยวให้เขามาตอบในคลิปเราเราไม่ต้องพูดหรอกคอนเซ็ปต์ของช่องเราคือการแบ่งปันแชร์กันฉลาดฉลาดหมดแล้วคุณผู้ชมทำไงอ่ะจริงถ้าเราฉลาดหมดมันดูมันก็ไม่มีคนโง่แล้วหรอกแล้วพวกเราจะสื่อสารฉลาดได้อ่ะเป็นคนโง่ก็เป็นอีกหนึ่งเอ็มวีที่เป็นเพลงเชียร์อัพสำหรับเราหมายถึงว่าแบบฟังแล้วฟังแล้วเป็นโพซิทีฟไม่ใช่เพลงเศร้าก็แบบว่าเออมันเป็นของคนแบบมีแฟนอ่ะปะไม่รู้แค่รู้สึกแบบอยากให้มั่นใจในตัวฉันถ้าเธอมีฉันอยู่แค่จับมือฉันแล้วเราเองเราก็จะไปด้วยกันได้เราจะแบบพร้อมสู้ไปกับเรื่องราวมากมายออกไปสู้เป็นเพลงไม่อกหักเพลงแรกไหม เพลงที่ดูใช่ปะสมบัติสมเด็จก็ดูออนมอนถ้าชอบฉันก็อ่ะถ้าชอบฉันก็ได้ชอบไหมในน้องบอกก็ไม่เพลงของยายกรล่ะฉันจะเพิ่มจะเป็นจำวันของเธอซัมเดย์ก็ไม่ได้เป็นแฟนเออว่าอันนี้ดูแบบอันนี้ดูแบบเออแต่ใช่ว่าแบบบรรยากาศ MV กับตัวเพลงเองมันจะมีความแบบถ้ายุคเราก็เป็นไอ้น้ำเหรอแบบเป็นอะไรอย่างนั้นน่ะมันจะมีความเล่นๆหนาของฉันนะเข้าใจเรื่องอุ๊ยไอ้น้ำก็เก่าอยู่นะมึงก็ใช่หมายถึงมันไอ้น้ำก็เก่าอยู่นะมึงเออไม่รู้ก็ใช่แบบนั้นน่ะเป็นไอ้น้ำเหมือนป้าคุณผู้ชมบ้าสู้รู้จักเหรอแหละรู้จักเหรอเนาะเสียใจเหลือลือ่ะเออซิลิฟูปะไม่ใช่ซิลิฟูเลยซิลิฟูซิลิฟูน้ำลายเสียใจเหลือเหลือถ้าเธอของเผื่อเอาไว้ก็ไม่ใช่น้ำหรอไม่ใช่ไอ้น้ำโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรด็อกเตอร์ฟูด็อกเตอร์ฟูเห็นไหมแค่เขียนซิลิฟูกลับมาที่พี่คิมเออแต่ว่าเราชอบเรารู้สึกแบบ MV พี่คิมหล่อเออพี่คิมเท่มากแล้วก็เหนือสิ่งใดพี่คิมแบบข่าวสะอาดมากขอโทษนะแต่พี่กิมข่าวสะอาดมากคุณผู้ชมพี่มีความผิวขาวแบบเดือนนะใครโตสุดนะพี่กันพี่กันเป็นพี่คนโตใช่แต่ทุกครั้งที่ฉันดูฉันชอบคิดว่าพี่กิมเหมือนพี่คนโตคาแรคเตอร์พี่กิมเหมือนพี่คนโตกว่าพี่กันจริงๆอ่ะคือแบบคือฉันรู้สึกว่าพี่กิมดูแบบคาแรคเตอร์เป็นแมทชัวร์สุดอ่ะดูเป็นพี่ที่แบบไม่คิดถึงพี่กันยอมรับว่าตอนแรกเห็นพี่คิมในทางจอเขาทางจออย่างเดียวแรกๆก็รู้สึกว่าพี่คิมเป็นคนแบบหล่อๆเท่ๆเก่งๆนิดนึงอ่ะเขารู้สึกเรานะอะไรเงี้ยตอนแรกแต่พอไปดูคอนเสิร์ตมึงเอ้ยมึงอย่าได้เผลอมองตาพี่คิมใช่ป่ะเป็นคนที่แบบเอ็นเตอร์เทนเหรอมองตาอย่ามองตาแบบเขาเอ็นเตอร์เทนแบบสุดๆเอ็นจอยแล้วก็แบบไม่เนี่ยว่าไม่เขาไม่ได้เป็นคนที่เก่งๆที่เราคิดที่รู้สึกว่าแบบลุงจะต้องออกมาเก่งแบบคูลเท่อะคูลเท่เก่งหล่อพี่คิมแม่งแบบคนน่ารักอ่ะโคตรน่ารักเลยอ่ะคือแบบโดนพี่คิมตกจากคอนเสิร์ตเลยอ่ะแบบโอ้โหพี่คิมต้องแรงเยอะมากเลยนะตกไปได้อ่ะเป็นคนแบบขี้หยอกนะนี่สายแกเป็นคนขี้หยอกขี้จังเลยอะไรเงี้ยแต่ก็บอกเขาเป็นทัวร์ที่เธอบอกเขาจะดูแบบเป็นพี่คนโตขี้หยอกอะไรเงี้ยใช่แต่พี่คิมอย่ามาหยอกขี้นะไม่เอาน่ารักน่ารักชอบพี่คิมก็เพลงนี้ก็จะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ฟังแบบว่าฟังตอนทำงานได้ฟังสบายสบายฟังแบบเปิดเพลินเปิดเพลินเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เปิดเพลงขับรถได้แบบมือไปด้วยกันไปเที่ยวกันอุ้ยไปกับแฟนอุ้ยเลิศเลิศเข้าใจปะเปิดเพลงแบบขับรถไปกับแฟนเลยแบบยิ่งแบบขับไปด้วยกันแบบขึ้นเหนือลงใต้เอ้ยเดี๋ยววันนี้เราไปทริปแบบไปนครยกอะไรอย่างกรุงเทพมันก็เป็นนครยกมันก็ดูไกลประมาณนึงไม่โทษนะมึงแต่เราเรียนอยู่นครยกก็ไกลก็ไกลเอาใหม่ใหม่ไปอยุธยาไปอยุธยาไปเขาใหญ่ได้ไหมไปเขาใหญ่ก็ได้เขาใหญ่ก็ไม่ใช่นครยกเอาไปเขาใหญ่อะไรเงี้ยไปดูมินทานึงไปเขาใหญ่ที่แบบโซนโคราชได้ไหมล่ะอ๋อได้ไปโคราชอะไรอย่างเงี้ยขับรถไปจันทร์ไประยองอะไรเงี้ยไปฟิลแบบการไปกับแฟนฟิลแฟนเนี่ยต้องเปิดเพลงนี้เลยเอาเพลงพี่คิมไปเปิดเลยใช่แต่พี่คิมแบ
ฉันชอบคือฉันชอบพี่คิมตรงที่อย่างที่เธอบอกอ่ะเขาดูเป็นผู้ใหญ่อ่ะแล้วเราดูเป็นเด็กด็อกแดกอ่ะเราดูเป็นยาอ่อนแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กไอ้ต้าเป็นยาอ่อนของแบบของพี่อ่ะของพี่ใหญ่อ่ะเป็นบ้าคุณผู้ชมก็เลยมาเป็นบ้าค่ะแล้วก็เพลงเพราะเนาะมาถึงแบบฟังแล้วเพลินอ่ะแล้วก็แบบเสียงเขาแบบเป็นเอกลักษณ์ฉันว่าจริงๆเพราะในพ็อกซี่ถ้าเราขึ้นมาจะรู้ว่าเนี่ยเสียงใครจริงคือเสียงทุกคนไม่ได้กืนไม่จมกันอะทุกคนมีเสียงที่แบบว่าเป็นของตัวเองฉันไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอะว่าเรนจ์หรือเรียกอะไรหรือตัดเนื้อกันที่มันเป็นยูนิคของตัวเองเป็นเอกลักษณ์แบบเรารู้สึกเลยว่าแบบเสียงใครเสียงมันอะไม่มีใครมาเอาเสียงมากลมกลืนรู้ว่าท่อนนี้ท่อนใครอะถ้าฟังจะรู้เลยฟังอะจะรู้ว่าเป็นเสียงของใครเลยจริงจริงอ่ะก็เป็นอีกหนึ่ง MVนะจ๊ะที่ทุกคนอย่าลืมไปเปิดตอนไปกับแฟนส่วนใครไม่มีแฟนก็เปิดฟังเองก็ได้มันไม่ได้แปลว่าต้องมีแฟนถึงจะเปิดฟังได้ก็คิดซะว่าเปิดแล้วฟังไปกับพี่คิมก็ได้คิดว่าพี่คิมเป็นแฟนจ้ะเอ้ยไม่ได้พี่คิมแต่เอาจริงอยากได้ EMB สักอันอ่ะแล้วแบบคู่เป็นพี่กันได้ไหมได้เหรอพี่กันได้ไหมอ่ะไม่ได้ชอบได้อย่างนั้นอ่ะฉันก็ขอเป็นกรกุลก่อนได้ไหมล่ะทุกวันนี้ในหน้าทวิตเตอร์ไม่ใช่ในหน้าติ๊กต็อกฉันมีเยกรกุลเต็มไปหมดอะไรก็ไม่รู้กรกุลเขาหยุ่มมาแต่ไหนเขาเป็นอย่างนี้กันคือถ้าเป็นแบบเยกุลกับองลีอ่ะไม่เคยเห็นมาแล้วไงไม่ได้องลีไลท์เคยได้ยินไหม One Brother Music ฟ้องมันคนเดียวนะฮะเออนั่นแหละฉันคิมกันมันอร่อยอ่ะมึงเธอจิตใจไม่ดีให้น้องๆก็ได้มีความสุขกับชีวิตแต่นั้นแล้วก็แบบขอแสดงความยินดีกับอีโซโลด้วยใช่เองโซโลที่น่ารักมากใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคนสุดท้ายซึ่งคิดว่าองลีมีชื่อเพลงหรืออะไรหลุดไหมยังเลยยังเลยอาจจะมีแต่ไม่รู้หรือแนวเพลงไม่มีเลยไม่รู้เลยรู้อะไรบ้างเนี่ยไม่รู้ไงโอเคไม่ว่าอะไรถ้ารู้คนที่ควรมีปัญหาคือทำไมบัตเตอร์มิวสิกปล่อยออกมาน้องไม่ใช่กูถ้ากูรู้อ่ะก็อย่าลืมนะครับไปติดตามแล้วก็เดี๋ยวช่วยปั่นเทรนกันนะครับแล้วก็ปั่นวิวนะครับให้กับพี่คิวอย่าลืมไปได้ทางใน YouTube เนาะขออีกเรื่องนึงในเอวีสวยใครอ่ะรู้จักไหมเขารู้ว่าเขาชื่อ BP จากที่เขาขึ้นอ่ะแต่ว่าน้องเป็นผู้หญิงกูก็ไม่ค่อยติดตามไหมล่ะเนี่ยคุณผู้ชมนี่มันสองมาตรฐานยี่นี่มันเหมือนชัดแต่สวยอันนี้เราพูดได้ว่าสวยแต่ว่าเขาข้างคนนี้มาก่อนอาจจะไม่เคยได้สังเกตอะไรอย่างเงี้ยแน่จริงก็ลองให้เราเป็นนางเอก MV สิแน่จริงปะล่ะพ็อกซี่จ้างสิไม่ต้องจ้างเป็นให้ฟรีแน่จริงก็มาบัตเตอร์มิวสิกอินดี้อินดี้ฟรีพอไม่ฟรีเหมือนกันฟรีเหมือนกันยินดีด้วยให้คิวไปเลยแบบถ่ายซ้ำก็ได้หนูลางานได้เป็นคนเดียวให้ทุกคนก็ได้บ้าคนเป็นบ้าคุณผู้ชมคนเป็นบ้านะต้องขอโทษขออภัยจริงแค่บ้าไว้แค่บ้าเฉยๆนะครับไม่ได้ทำจริงแต่ถ้าจ้างไปจริงไม่จ้างก็ไปถ้าติดต่อมาก็ไปจริงโอ้ยเป็นบ้าคุณผู้ชมอย่าไปฟังมันเผื่อแบบบัตเตอร์อย่าทำเป็นมีตลกเลยเน้นหลอนหรอเน้นหลอนแต่เน้นสวยได้เลยให้ภาพมันสิให้ภาพมันบอกคุณผู้ชมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามมาถึงตอนนี้ก็เดี๋ยวอย่าลืมอย่างที่บอกไปเดี๋ยวไปฟังกันเต็มๆอีกครั้งได้ทาง Proxy เนาะทางช่อง Proxy ใน YouTube นะครับสำหรับ Prompt by Check Off นะครับของพี่คิมเราก็มารออีกหนึ่งนะครับโซโล่สุดท้ายของวงนั่นคือของน้องอองลีใช่พี่ติ๊กจะปล่อยมาด้วยไหมนี่ก็อยากฟังของพี่ติ๊กเหมือนของพี่ติ๊กเหรอสมาชิกคนที่7ก็เดี๋ยวเราติดตามนะจ๊ะว่าของพี่ติ๊กจะมาเมื่อไหร่อองลีมาเมื่อไหร่ก็อย่าลืมติดตามพี่ๆกันไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวของน้องอองลีมาเราก็จะได้มารีแอคชั่นกันอีกก็จะได้แบบรู้ว่าคลิปเรียกมาแล้วนะจ๊ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจพวกพี่นะครับพาพวกพี่สุดสุดทั้งหน่อยนะทุกคนนะครับก็กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Twitter TikTok นะครับหรือว่า X นะครับแล้วก็ YouTube ที่สำคัญมีคลิปอีกนึงติ๊กต๊อกครับจะได้ดูพี่ๆนำคำสนานแบบนี้มาฝากแล้ววันนี้ทั้งสองคนขอตลาไปก่อนเจอกับพวกพี่ได้ใน reaction ของน้องอองดีนะครับในเพลงต่อไปวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย